เขาเดาเอานะจริงๆแล้วมันมีทั้งจริงและไม่จริงเขาเดาเอาว่าถ้าเลือดลมมันไหลเวียนนะอบแล้วเลือดลมมันไหลเวียนมากเดี๋ยวมะเร็งมันกระจายไปทั่วไปทำลายอย่างงูง่นงนี้อันนี้เป็นการคาดการเอาเดาเอาซึ่งจริงๆมันถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้มันมีทั้งถูกและไม่ถูกนะถูกมีทั้งถูกและไม่ถูกมันเป็นสัจจะอย่างนั้นคือ บางคนอบแล้วก็จะไม่สบายมันก็ถูกตามเขาว่าแต่บางคนอบแล้วสบายนะมันก็ไม่ถูกตามเขาว่าถ้าอบแล้วสบายอบไปเลยเพราะร่างกายของคนเราต้องการธาตุที่เป็นประโยชน์เข้าไปเลี้ยงชีวิตต้องการระบายธาตุที่เป็นโทษออกไปจากชีวิตแล้วมะเร็งกจะลดลงได้เพราะมื่อเมื่อชีวิตเราไม่มีพิษไอเซลมะเร็งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยกันบีบพิษออกมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรชีวิตจะส่งมเมลอดขาวไปสลายไปอบแล้วหลังเอนไซน์น้ำย่อยมาสลาย เซลล์มะเร็งก็จะลดลงนี่คือสัจจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าวิธีการที่ใช้ไปในคราวนั้นจะเป็นอบก็ตามเป็นวิธีการอื่นใดก็ตามนั้นทําให้ร่างกายสบายขึ้นหรือไม่ถ้าทําให้ร่างกายสบายขึ้นอันนั้นแปลว่าถูกกันณนเวลานั้นสามารถรักษาโรคมะเร็งและโรคอื่นๆได้แต่ถ้าใช้แล้วไม่สบายแสดงว่าณเวลานั้นไม่ถูกกันณเวลานั้นไม่ถูกกัน เราไม่ต้องใช้วิธีนั้นไม่ว่าจะเป็นอบหรือวิธีการใดๆก็ตามสรุปแล้วถ้าใช้วิธีการใดแล้วสบายแสดงว่าวิธีนั้นช่วยรักษาโรคพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนั้นหน้าเวลานั้นแต่ถ้าใช้วิธีการใดแล้วมันไม่สบายรู้สึกไม่สบายแสดงว่าวิธีการนั้นไม่รักษาโรคนาตอนนั้นแต่ก่อโรคนะให้หยุดใช้วิธีนั้นนะใช้หลักการนี้นะอาจาร,รย์ได้พิสูจน์มาแล้วตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้น เป็นจริงตลอดการนะจบที่หลักการนี้นะครับในขีลาณาสูตรถ้าสบายจะหายโรคถ้าไม่สบายจะไม่หายโรคนะพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนี้นะอ้าวเอา,เอาลนะเนาะรายการตอบปัญหาเพิ่มปัญญาพาพ้นทุกข์ในวันนี้หมดเวลาแล้วนะอ้าวท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านได้ประสบความสำเร็จ ในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อันเป็นความพาสุขที่แท้จริงของชีวิตไปเป็นลำดับลำดับกันทุกท่านสาธุ